ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสาลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรายการคุยให้เคลียร์อยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะครับพี่น้องทางบ้านพี่น้องอยู่ทางห้องส่งนะครับก็วันนี้รายการของเราก็กลับมาพูดคุยกันเช่นเคยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หยุดไปนะครับเพราะว่ามีรายการพิเศษทางสถานีนะครับในช่วงของต้นเดือนก็น่าจะเป็นทุกๆเดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเราก็จะหายไป ถ้าเดือนไหนมีอยู่4สัปดาห์เราก็จะหายไป1สัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาพบกันในสัปดาห์ที่เหลืออยู่นะครับเช่นเคยนะฮะสำหรับหัวข้อเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยในค่ำนี้ก็ในเรื่องของชีวิตหลังความตายถ้าท่านพี่น้องได้ติดตามรายการของเราเนี่ยในช่วงใกล้ๆปีใหม่นะใกล้ๆปีใหม่ถ้าจำไม่ผิดเราก็เคยพูดกันครั้งนึงแล้วนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็ยังพูดอะไรยังเหมือนกับว่ายังไม่จบยังไม่เสด็จน้ำซะทีเดียวนักนะเพราะว่าหลังจากนั้นก็มีช่วงของโคโรนาหรือว่าโควิดนะครับรายการของเราก็หยุดไปช่วงหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันต่อนะฮะวิทยากรที่มาให้ความรู้กับพวกเราก็เช่นเคยนะขวามือของผมนะอาจารย์ฮับีบุลลอฮ์สิวไทยซ้ายมือของผมก็อาจารย์ยาฟัตรื่นพิทักษ์นะครับ ก็คงจะมีแค่นี้นะอาจารย์นะครับ วันนี้เราก็พูดกันในภาษาที่ว่าพี่น้องฟังเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงประเด็นที่มันคืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พี่น้องพูดไปแล้วเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงแต่เราก็ยังจะยึดจุดยืนของเรานะครับเผยแพร่หะดีษซอฮีฮ์ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามแบบฉบับตามหลักการที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้แต่เรื่องราวบางเรื่องนะฮะเราเองก็ต้องยอมรับว่าสังคมบ้านเราเนี่ยบางครั้งก็มีการขัดแย้งกันในเรื่องของภาคปฏิบัตินะต้องบอกอย่างงานภาคปฏิบัติมีการขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็จะบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ก็ไม่ใช่เพราะเป็นกันมานานแล้วนะครับแต่รายการของเรา3คนเนี่ยนะฮะเรายังยืนยันจุดยืนเหมือนเดิมนะครับพยายามที่จะสื่อซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มากที่สุดนะครับสำหรับหัวข้อในคืนนี้นะฮะเราก็จะพูดในเรื่องของชีวิตหลังความตายแน่นอนอะกีดะห์ของอะฮ์ลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือว่าอะกีดะห์ของมุสลิมเราเนี่ยนะครับเราเชื่อในเรื่องของโลกหน้าเราเชื่อว่าหลังจากที่เราตายจากดุนยาไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องถูกสอบสวนเบื้องต้นนะครับเป็นเหมือนว่าสอบเทอมแรกนะสอบเทอมแรกก็ได้ถ้าจะเปรียบเทียบเป็นเรื่องของดุนยานะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขามีสอบเทอมแรกเทอมสองนะเราก็สอบเทอมแรกนะฮะเราก็จะต้องถูกสอบในขณะที่เรามีชีวิตอยู่หลังจากที่เราได้ตายไปแล้วเนี่ยพอเรามีชีวิตอยู่ดุนยานี้เนี่ยเราได้ตระเตรียมอะไรไปบ้างนะฮะ ขออภัยฮะพอเราตายจากดุนยาไปอยู่ในอัลัมบารซักไปอยู่ในกูโบสเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ตระเตรียมเอาไว้เราก็จะถูกทดสอบเบื้องต้นนะครับถ้าเราผ่านอินชาอัลลอฮ์นะครับในวันกิยามะห์วันที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราฟื้นขึ้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงเราก็จะง่ายดายในการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ขององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าข้อสอบของเราเทอมแรกค่อนข้างที่จะลำบากค่อนข้างที่จะไม่ผ่านนะครับแน่นอนในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับเราก็จะพบกับการลงโทษที่หนักกว่านะฮะอันนี้เป็นอะกีดะห์ของอะฮ์ลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เป็นอะกีดะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดเอาไปปฏิบัติยึดเอาเป็นความเชื่อแล้วก็เผยแพร่สืบต่อกันมานะครับก็รายการของเราก็จะจ
จบประมาณ4ทุ่มนะอาจารย์ก็เช่นเคยนะครับก็ขอเริ่มที่อาจารย์ยาฟาร์มาเกินนำมาเสนอมาให้ข้อมูลเชิงวิชาการแล้วกันนะเพื่อพี่น้องที่จะเอาไปปฏิบัติได้เอาไปสอนได้เอาไปพูดเอาไปคุยเอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะอาจารย์เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบีอินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนวะศ็อลลัมตัสลีมันกะซีรอซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาตินะครับได้ประสบกับบรรดาผู้ร่วมรับชมรายการนะครับในขณะนี้แล้วก็ต่อๆไปทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ตามนัดหมายนะครับเรา3คนก็ได้มาพูดคุยกันมาร่วมให้ความเห็นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นความเห็นของเรานะครับจะเป็นเรื่องราวของวิชาการที่อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกคุ้นเคยนะครับกับเรื่องราวเหล่านี้หลายคนเวลาคุยเรื่องวิชาการบางคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นชินแล้วก็น่าจะดูบันเทิงน่าจะดูดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็คิดว่าน่าจะมีตลกมีขำๆหน่อยน่าจะรู้สึกว่าน่าจะดูสดใสร่าเริงมากกว่าแล้วก็น่าติดตามมากกว่าก็ไม่ใช่ผิดหรอกครับเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่อย่างไรก็อย่างไรก็ตามนะครับเราเอง3คนนี่นะครับก็คงไม่สามารถที่จะให้ทุกอย่างมันสามารถจะเป็นเขาเรียกว่าสามารถเป็นบันเทิงหรือว่าขำรื่นระเริงได้ทุกครั้งไปนะครับแต่ก็อยากจะให้พี่น้องได้ซึมซับในเรื่องของวิชาการร่วมไปด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หัวข้อเรื่องในวันนี้นะครับผมจะอยากจะพูดถึง เหตุผลแล้วก็ผลลัพธ์ที่ท่านจะได้รับจากการที่ท่านมีความเชื่อเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในอาลัมบัรซักหรือว่าชีวิตหลังความตายนี่นะครับว่าท่านจะได้รับผลอะไรเพราะเรื่องนี้ก็น่าจะไม่ได้มีใครพูดกันเยอะนักแต่ผมอยากจะเกริ่นนำเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์คงลงในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรซึ่งเราก็เคยพูดกันหลายครั้งแล้วแหละเรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเหมือนจะไกลตัวผมก็ไม่รู้จะใช้ศัพท์ยังไงนะคือใกล้เหมือนไกลไกลเหมือนใกล้อะไรประมาณนี้นะเป็นเรื่องที่บางทีเราก็นึกถึงและบางทีเราก็หลงลืมบางทีเราก็ปรารถนาหรือว่าบางทีเราก็ไม่ปรารถนาบางทีเราก็ห่วงหาอาทรบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นี่คือเรียกว่าความตายจริงๆนะครับครับผมเป็นเรื่องที่มนุษย์เราทุกคนจะต้องพบเจอดังเช่นคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานพระองค์ได้ทรงตรัสว่ากุลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์นะครับทุกๆชีวิตนะครับที่อัลลอฮฺได้ให้บังเกิดมาในดุนยาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตใดก็แล้วแต่นะครับเป็นสรรพสัตว์เป็นมนุษย์เป็นยินนะครับเป็นแม้กระทั่งต้นหมากรากไม้นะครับที่มีชีวิตที่เราเรียกคำว่าชีวิตเนี่ยนะครับต้องลิ้มรสกับความตายก็ในอายะห์นี้ก็คงหมายถึงมนุษย์และก็ยินเนี่ยนะครับเขาต้องลิ้มรสต้องได้รับคือต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนนะครับไม่มีมนุษย์คนใดที่จะรอดพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ดังเช่นในอายะห์อัลกุรอานเช่นเดียวกันกุลุมันอะลัยฮาฟานทุกชีวิตหรือทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องพบกับความสูญสลายก็คือตายไปอิลลาวะจาฮุลร็อบบิรับบินจาลาลิวันอิกรอมนอกจากพระพักของอัลลอฮฺสุภาโนอัตลาพระองค์อัลลอฮฺสุภาโนอัตลาผู้ทรงเกียรติเท่านั้นที่พระองค์นั้นจะทรงคงอยู่ถาวรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับจะบอกว่าแน่นอนนะครับเรื่องของการอีมานหรือการศรัทธาต่อชีวิตหลังความตายเนี่ยนะครับในทัศนะดังเช่นที่อาจารย์สุไลมานได้พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าถือได้ว่าเป็นทัศนะของอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ทุกๆคนเลยนะครับที่เป็นมุสลิมได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับที่ยังอยากจะเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับแน่นอนเขาจะต้องมีความเชื่ออย่างมั่นใจแน่นอนเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเขาจะต้องมีชีวิตหลังความตายอย่างแน่นอนและชีวิตหลังความตายดังกล่าวนั้นคือชีวิตที่มีทั้งสุขแล้วก็ชีวิตที่มีทั้งทุกข์ก็คือดังเช่นที่ท่านนบีบอกว่าอาจจะเป็นเราดอตุนมินริยาดิจันนะ
จะเป็นดังเช่นสวนสวรรค์ความสุขดังเช่นสวนสวรรค์หรือเป็นฮุฟรตันมินฮุฟารินนีรอนหรือจะเป็นดังเช่นสิ่งที่เป็นการลงโทษการเผาไหม้ในดังเช่นในไฟนรกวันอียาซุบิลละเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อโดยเขาเรียกว่าไม่ใช่คำว่าเอกฉันท์นะทุกคนต้องเชื่อแบบนี้นะครับดังเช่นแต่เป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อและเราถือว่าเป็นไอ้มุนเกบและเรื่องของไอ้มุนเกบคือความเชื่อในสิ่งที่สติปัญญาเราไม่สามารถไปถึงไม่สามารถพิสูจน์ได้นี่ครับเป็นคุณสมบัติแรกของผู้ศรัทธาดังเช่นที่กล่าวอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์พูดก่อนที่มุคนนั้นจะละหมาดคนนั้นจะจ่ายซะกาตอัลลซีนยุมีนูนบิลกอยบีเขาจะต้องเชื่อเรื่องที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ครับผมหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเรื่องของชีวิตหลังความตายอันนี้ประการที่หนึ่งนะครับประการต่อไปนะครับชีวิตหลังความตายเนี่ยนะครับที่ผมมาคุยเรื่องผลพวงที่จะได้รับและรวมไปถึงชีวิตโลกอาคิเราะห์อันเนื่องมาจากว่ากุโบรคือสถานีแรกแห่งเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายแห่งวันอาคิเราะห์ดังเช่นคำพูดของอุสมานบินอัฟฟานได้บอกว่าอินนาเอาอินนันกอบรอแท้จริงกุโบรนั้นเอาวะลุมานาซินมินมานาซิลินอาคิเราะห์ไอ้แท้จริงกุโบรนั้นคือสถานีแรกจากเหล่าบรรดาสถานีทั้งหลายแห่งโลกอาคิเราะห์ท่านอุสมานบินอัฟฟานบอกว่าฟะอินนาจาใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นรอดปลอดภัยและได้รับความสะดวกดังเช่นอาจารย์สุไลมานพูดเมื่อสักครู่ก็คือเทอมแรกเนี่ยเขาปลอดภัยเขาสะดวกเขาสอบผ่านเขาได้รับความสำเร็จนะครับฟะมาบะดะฮูไอซะรอเขาจะหลังจากนั้นเขาก็จะง่ายดายไปด้วยฟะอินลัมยันยูและคาใดก็แล้วแต่ที่เขานั้นไม่ปลอดภัยหรือเขาสอบตกหรือเขาสอบไม่ผ่านหรือเขาผิดแปลกแหวกแนวหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะรอดพ้นไปได้นี่นะครับฟะมาบะดะฮูเขาหลังจากนั้นมันก็จะทำให้เขานั้นเกิดความยากลำบากไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังบะดะฮูอัชัดดูอัชัดดูฟะมาบะดะฮูอัชัดดูหลังจากนั้นมันก็จะเกิดความยากลำบากกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงรวมกันว่าเรื่องราวของกูโบสชีวิตหลังความตายคือเรื่องราวหนึ่งของสถานีแห่งโลกอาคิเราะห์ผมเลยจะหยิบผลพวงเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับประการต่อไปนะครับอยากจะให้เป็นข้อสังเกตหรือว่าเป็นข้อมูลเกร็ดกับพี่น้องถือเป็นข้อมูลใหญ่นะครับว่าการปฏิเสธก็คงไม่มีนะมุสลิมเรานะครับการปฏิเสธชีวิตหลังความตายหรือชีวิตในอาลัมบารซักเท่ากับเขากำลังปฏิเสธอัลกุรอานแสดงว่าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ที่เขาปฏิเสธชีวิตหลังความตายเขาจะไม่เหลือสภาพในการเป็นมุสลิมทำไมถึงพูดอย่างนี้ครับไม่ใช่ผมพูดนักวิชาการพูดครับอันเนื่องมาจากว่าฮะดีสที่พูดถึงอาซาบิลกอบรีการลงโทษในหลุมฝังศพหรือความผาสุกในหลุมฝังศพเนี่ยนักวิชาการถือว่าเป็นฮะดีสอันมุตวาติรคำว่าฮะดีสมุตวาติรคือหะดีษที่มีกระแสรายงานที่มีผู้รายงานเป็นจำนวนมากมายมหาศาลและเป็นยอดแห่งหะดีษซอฮีฮะห์โดยไม่มีคำเขาเรียกว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นหะดีษมุตวาติรทีนี้ประเด็นที่ผมพูดก็คือว่าหะดีษมุตวาติรเนี่ยเป็นหะดีษที่มีสถานะเดียวกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอัลกุรอานที่ถูกรายงานมานี่นะครับที่มีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อ่านนะครับแต่ละอายะแต่ละซูเราะห์นี่นะครับถือได้ว่าทุกอายะนั้นสืบสายรายงานได้ว่าเป็นหะดีษมุตวาติรด้วยเหตุดังกล่าวนี้นักวิชาการจึงบอกว่าใครปฏิเสธหะดีษมุตวาติรซึ่งหนึ่งในนั้นคือหะดีษที่เกี่ยวกับการลงโทษในหลุมฝังศพนี่นะครับไม่แตกต่างอะไรที่เขาปฏิเสธอัลกุรอานและคนปฏิเสธอัลกุรอานแน่นอนเหลือเกินเขาไม่ใช่มุสลิมครับผมอันนี้เราก็ต้องคุยกันตรงไปตรงมานะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้นี่นะครับเราไม่ได้คุยกันเรื่องแบบว่าเรื่องซื้อมาขายไปซื้อของขายของซื้อเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงจังหนักแน่นในหลักการในอะกีดะห์หลักความเชื่อของมุสลิมนะครับประการต่อไปนะครับที่ผมจะคุยผลพวงของจะสรุปคร่าวๆย่อๆนะครับผลพวงของการเชื่อมั่นในเรื่องของการอีหม่านต่อโลกอาคิเราะห์และรวมไปถึงการอีหม่านในหลุมฝังศพด้วยนะครับว่ามันจะเป็นการจุดประกายอะไรให้เราบ้างแล้วเราจะได้รับอะไรบ้างในลักษณะที่เราเชื่อเรื่องแบบนี้และมันมีผล
ผลพวงอะไรบ้างหรือมันส่งผลสำหรับบุคคลที่เชื่อเรื่องนี้แล้วเขาจะนอนอยู่บ้านซิกรุลละไม่ทำมาหากินร้องห่มร้องไห้ไม่รู้สึกสะพึงกลัวไม่สามารถเดินเหินไปไหนได้กลัวความตายเป็นอย่างนั้นไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะผมจะพยายามคุยกับพี่น้องเรื่องนี้นะครับประการที่หนึ่งครับการที่เราเชื่อเรื่องอาคีรอเรื่องไอ้มุลเรฟเรื่องสิ่งที่เร้นลับเหล่านี้เนี่ยนะครับและโดยเฉพาะชีวิตหลังความตายที่รวมอยู่ในเรื่องราวของอาคีรอด้วยเนี่ยนะครับเป็นการทำให้มนุษย์นั้นมีเป้าหมายในการดำรงชีวิตนี่ถือเป็นหลักใหญ่นะครับในการดำรงชีวิตคือสรุปได้ว่าเราเนี่ยนะครับถูกสร้างมาในดุนยานี้ในสภาพที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในสภาพที่เขานั้นมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเขานั้นจะเดินไปถึงอะไรเขาจะไปเจออะไรเขาจะได้รับผลตอบแทนดังใดหรือว่าที่มีชีวิตอยู่ในดุนยานี้มิได้หมายความว่าอัลเลาะห์ได้สร้างเขามาอย่างไร้ประโยชน์และก็ไร้สาระดังเช่นที่เกิดขึ้นเราจะเห็นคนในสังคมบ้านเรานะครับบางคนฆ่าตัวตายบางคนกระโดดตึกตายบางคนแทงตัวเองตายบางคนยิงตัวเองตายบางคนไปฆ่าคนอื่นตายก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้สึกถึงคุณค่าและเป้าหมายในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักนะครับในการดำรงชีวิตของมุสลิมที่เชื่อเรื่องเร้นลับที่เขาพิสูจน์ไม่ได้ที่ยานของเขานั้นไม่สามารถไปถึงนี่นะครับและโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตหลังความตายเนี่ยเป็นการสร้างให้เขามีเป้าหมายในการดำรงชีวิตอันนี้หัวข้อแรกนะครับประการที่สองนะครับเป็นการทำให้เขาเรียกว่าทำให้มนุษย์นี่นะครับมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรครับในการดำรงชีวิตในดุนยานี้ด้วยความสดชื่นด้วยความร่าเริงด้วยความปริติยินดีในการที่เขานั้นทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ว่าการที่เขาทำอามันอิบาดะห์ไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดคำพูดหนึ่งคำพูดใดคำพูดดังกล่าวจะเล็กจะน้อยอามันดังกล่าวจะมากจะเล็กจะน้อยจะใหญ่เขาจะได้รับผลตอบแทนของเขาในโลกอาคิเราะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะได้รับผลตอบแทนของเขาในกูโบสเป็นอันดับแรกดังเช่นที่ปรากฏในหะดีษที่อาจารย์ฮาบิบพงศ์จะคุยนะในหะดีษของท่านบะรออิบนุอาซิบที่เมื่อมาลาอิกะห์แห่งความดีนี่นะครับมาลาอิกะห์แห่งความตายเนี่ยนะครับได้มาเปิดหนทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้กับวิญญาณมุมินเนี่ยนะครับกลับสู่กูโบสของเขาเนี่ยแล้วก็เปิดช่องหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งที่เราเรียกว่าสถานที่ในสวรรค์สถานที่ที่เขาจะไปพำนักในโลกอาคิเราะห์จนกระทั่งกลิ่นของมันนี่นะครับโรยมาจนกระทั่งถึงกุโบสถ์ของเขานี่เป็นการบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกว่ามุมินมุสลิมใครก็แล้วแต่นะครับที่มีรู้จักความว่าความตายและเขาจะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกในกุโบสถ์นี่นะครับเขาจะต้องทำอย่างอะไรอย่างมีเป้าหมายไม่จะทำขอไปทีไม่ใช่ทำแบบให้มันถูกก็ให้ถูกจะถูกจะผิดอัลลอฮ์ตัดสินไม่สนใจว่าอัลลอฮ์จะคืออัลลอฮ์สอนอย่างไรรอซูลสอนอย่างไรไม่ใช่ครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานอย่างชัดเจนนะครับว่าลียะบลูวะกุมอัยยุกุมอัซนุอามะลาว่าอัลลอฮ์นั้นจะทดสอบพวกเขาในชีวิตในดุนยานี้ที่สร้างความตายขึ้นมาสร้างชีวิตขึ้นมาเนี่ยและทดสอบพวกเขาว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่เป็นคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะมีงานที่ดีเลิศงานที่อัลลอฮ์ตอบรับเพราะฉะนั้นเขาเมื่อเขามีเป้าหมายอย่างนี้เขาจะดำรงตนในฐานะคนที่ด้วยความปลื้มปิติยินดีในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำอะไรทุกอย่างในดุนยานี้อย่างมีเป้าหมายและอย่างมีความเต็มใจเพราะเขาจะได้รับผลตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3นะครับนั่นก็คือว่าการอีหม่านต่อสิ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้โดยเฉพาะชีวิตหลังความตายที่เราคุยกันในวันนี้ชีวิตโลกอาคิเราะห์เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นเหตุที่ใหญ่ที่สุดเลยในการผลักดันมนุษย์ผู้ที่มีความเชื่อแบบนี้มีอะกีดะห์แบบนี้เนี่ยนะครับในการทำคุณงามความดีและโดยเฉพาะในการแข่งไม่ทำดีอย่างเดียวนะแข่งขันด้วยแข่งขันกันด้วยพยายามแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นในเรื่องของความดีอาจจะจูสับน่ากลัวไปหน่อยนะแต่ว่า เขาเรียกว่าพยายามที่จะได้มาซึ่งคุณงามความดีนะครับไม่ได้หมายความว่านอนรอคอยดังเช่นที่เราคนในดุนยาของเราที่เราอยู่ด้วยกันนะครับถ้าเรื่องดุนยาเราจะแข่งกันแต่เรื่องอาคิเราะห์เราจะใ
ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันค่อยไปละหมาดไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันค่อยละหมาดทำไปก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันค่อยทำ นี่คือคนในดุนยาจะคิดอย่างนี้แต่คนสำหรับโรคอาคิเราะห์นี่เรื่องของดุนยาเขาจะปล่อยวางบ้างก็ทำตามที่เขามีความสามารถนะครับเขาจะไม่เคยลืมส่วนแบ่งที่เขาจะต้องได้ในดุนยานี้เพราะเขามีภาระอะไรจะรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่เรื่องอาคิเราะห์เขาจะแข่งขันกันดังเชคเคียนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อายะห์อันกุรอานอายะห์หนึ่งที่ถูกประทานลงมาที่เรารู้จักกันแล้วก็คุยกันมาชนิดที่ว่าทุกครั้งนะเวลาโดยเฉพาะในหลายๆเรื่องท่านอบีตอลฮะที่มีเขาเรียกว่าที่มีสวนอินทผาลัมอบูตอนฮะเนี่ยมีสวนอินทผาลัมที่มีอินทผาลัมชั้นดีที่สุดในเมืองมาดีนะแล้วก็อยู่ติดมัสยิดของท่านนบีมีแหล่งน้ำอยู่ในสวนอินทผาลัมที่สดชื่นที่สุดเป็นยังไงครับปรากฏว่าอายะห์อันกุรอานถูกประทานลงมาลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกุมิมมาตุฮิบบูนท่านสู่เจ้าทั้งหลายจะไม่มีวันได้รับความดีเป็นอันขาดจนกว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะบริจาคเสียสละในสิ่งที่ท่านรักที่สุดมิมาตุฮิบบูนในสิ่งที่ท่านรักที่สุดอบูตันฮะได้ยินอายะห์อันกุรอานอายะห์นี้ก็รู้สึกว่าแล้วเขามาตรวจสอบตัวเขาเองว่าอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดอ๋อสิ่งที่เขารักที่สุดคือสวนอินทผาลัมที่ชื่อว่าไบรอฮะเขาจึงบอกกับท่านนบีว่าฉันขอบริจาคไบรอฮะให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เพราะฉันสำรวจแล้วว่าเป็นสิ่งที่ฉันรักที่สุดถามว่าซอฮาบะท่านนี้ทำไปเพื่ออะไรและไม่ได้หมายความว่าทำท่านเดียวนะทำกันทุกท่านนะครับซอฮาบะของท่านนบีเนี่ยท่านี้ทำเพื่ออะไรเพราะเขารู้ว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันจะไปเป็นผลกับเขาในโลกอาคิเราะห์และโดยเฉพาะในอาลัมบารซักดังเชคเคียนคำพูดของท่านนบีว่าซอดะกอนั้นจะอยู่กับเราจะนอนเคียงคู่กับเราจะเป็นแสงสว่างให้กับเราในกุบฏของเราเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นี่คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะเป็นหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อให้มุสลิมให้มุมินให้คนที่มีเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้านี่นะครับให้เขานั้นได้มีเป็นแรงผลักดันในการทำคุณงามความดีและแข่งขันกันนะครับในการทำความดีด้วยทำไมครับท่านอบูบักได้รับแจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อุมัรได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์อุสมานเป็นชาวสวรรค์อาลีเป็นชาวสวรรค์จนกระทั่งถึง10คนที่ท่านนบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์ทำไมเขาไม่นอนอยู่บ้านทำไมเขาถึงไม่นอนเอกขเนกอยู่บ้านว่าฉันสบายแล้วแค่ฉันไม่ต้องไปว่าใครไปด่าใครไปทำร้ายใครนอนละหมาดเดินไปละหมาดห้าสุราห้าเวลากลับมาก็นอนอยู่บ้านฉันได้รับแจ้งข่าวดีเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วทำไมอบูบักรถึงทำความดีตั้งแต่เริ่มต้นละหมาดซุบฮีจนกระทั่งถึงตะวันตกดินเพราะอะไรครับท่านนบีเคยถามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกวันนี้มีใครไปเยี่ยมไปให้อาหารกับคนยากจนไหมอบูบักยกมือผมครับนบีใครถือศีลอดไหมผมครับนบีครับผมใครถือศีลคือถือศีลอดไหมใครบริจาคไหมใครไปเยี่ยมคนป่วยไหมใครไปตามญะนาซาห์ไหมทุกครั้งตอบว่าอบูบักก็บอกว่าอานะผมครับนบีมาชาอัลลอฮ์มันเป็นอะไรครับพี่น้องคือมันอะไรคือทำไมซอฮาบะห์นบีต้องทำขนาดนั้นทั้งที่อบูบักเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วถ้ามันอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นชีวิตผมนะนบีแจ้งผมเป็นชาวสวรรค์ผมนอนอยู่บ้านปิดประตูเงียบเลยรอละหมาด5เวลาอย่างเดียวถึงเดือนรอมฎอนถือศีลอดถ้ามีตังก็จ่ายซะกาตใช่ครับมีตังก็มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์ไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปทำบาปให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามเอกขเนกกับตัวเองว่าฉันคือชาวสวรรค์แต่ไม่ได้หยุดยั้งคนเหล่านั้นนะครับไม่ได้หยุดยั้งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำไมครับเพราะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เชื่อเรื่องอาคิเราะห์เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายว่านั่นคือผลตอบแทนและมันเป็นแรงผลักดันที่แรงที่สุดนะครับทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับพยายามมุมานะเสาะแสวงหาเพื่อคุณงามความดีดังกล่าวนะครับยาวเหมือนบรรยายเลยนะ ดูแล้วเหมือนบรรยายเลยผมก็ฟังเพลินเลยเหมือนเลยนะเหมือนบรรยายไม่อาจารย์บิบุลองสายไม่ได้พูดไม่ได้พูดแล้ววันนี้งั้นอาจารย์ก็พูดต่ออีกข้อเดียวเลิกแล้วอีกข้อหนึ่งครับจะสักไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ว่าใหม่ชดเชยให้ว่าสตอกให้ฮะนะครับผมก็ไม่กล้าทักท้วงอะไรเลยมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ต่อเลยฮะส่วนสุดท้ายนะครับ
ที่ผมได้หยิบยกมาจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะก็คือนักวิชาการเขาบอกว่าการที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของโลกอาคิเราะห์และชีวิตหลังความตายนี่นะครับเป็นการทำให้มุซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับมันรู้สึกเบาบางลงก็คือรู้สึกว่าเรามีความเจ็บปวดน้อยลงครับผมนะครับทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้หมายความว่าความเจ็บปวดหรือมุซีบะห์ที่เกิดขึ้นในดุนยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่มันก็คงไม่สามารถที่จะปิดกั้นหรือว่าเป็นความโศกเศร้าเสียใจตลอดไปจนกระทั่งไม่มีวันสิ้นสุดในการเสียใจของเราการจากไปของคนที่เรารักการจากไปของคนที่สำคัญการจากไปของคนที่มีบุญคุณกับเรามันไม่ได้หมายความว่าเป็นความโศกเศร้าเสียใจที่มันจะอยู่กับเราเป็นการถาวรอย่างน้อยคุยความเชื่อในเรื่องนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าแน่นอนเหลือเกินนะครับว่าเรื่องดังกล่าวมันเป็นเรื่องชั่วคราวมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมันทิ้งไว้ซึ่งบทเรียนเท่านั้นเองที่จะอยู่กับตัวเรานะครับว่าเราจะได้บทเรียนอะไรจากมุซีบะห์ดังกล่าวบททดสอบดังกล่าวบททดสอบดังกล่าวการจากไปเรื่องดังกล่าวว่าเราจะได้รับบทเรียนอะไรนี่คือสิ่งที่มันฝังอยู่ในร่างลึกหรือจิตใจของคนที่มีความเชื่อในเรื่องของความรู้สึกที่เราเรียกว่าเราเชื่อในเรื่องของกุโบสในเรื่องของชีวิตหลังความตายมิฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราโศกเศร้าเสียใจตลอดเวลาเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเราก็จะนักต้องงอมืองอเท้าเสียใจตลอดเวลาความเสียใจที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดไม่สามารถที่จะผลักดันให้คนที่เสียใจทำอะไรได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ผมจะหยิบยกผู้หญิงคนหนึ่งซอฮาบียะห์คนหนึ่งชื่อท่านหญิงคอนซานี่นะครับท่านเสียลูกเนี่ยนะครับทั้งหมดเลย3คนในสงครามครั้งหนึ่งนะปรากฏว่าอะไรครับสิ่งที่เขามีความรู้สึกมันจะต้องรู้สึกเสียใจแน่นอนเขาเสียใจแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะครับเขาบอกในดูอาบทหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้รับว่าลูกเขาตายชะฮีดในสมรภูมิรบทุกคนเลยนะครับเสียชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับในชะฮีดครั้งนั้นเนี่ยนะครับท่านหญิงคอนซะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีชะรอฟานีบิกอตลิฮิมนี่คือคำพูดของท่านหญิงคอนซะซอฮาบียะห์ท่านนี้บอกว่าฉันขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือการขอบคุณนะครับฉันขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ผู้ซึ่งให้เกียรติกับฉันให้ฉันเนี่ยได้มีเกียรติในเรื่องอะไรครับที่พระองค์นั้นให้มุซีบะห์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับฉันที่ให้ลูกของฉันเสียชีวิตไปทั้งหมดเลยสิ่งที่ท่านหญิงคอนซะต้องการคืออะไรครับวะอัรยูอัยยัจมาอะอัยยัจมาอานีบิฮิมยามันกิยามะห์ฉันขออย่างเดียวขอว่ามีความปรารถนาต่ออัลเลาะห์ว่าขอพระองค์ได้ทรงให้ฉันอยู่ร่วมกับพวกเขาก็คือลูกๆของเขาที่ตายชะฮีดในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรถามว่านี่มันคืออะไรคนที่เสียลูกเสียคนที่เรารักแล้วไม่เสียคนเดียวนะเสีย3คนในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับถามว่าเขาจะต้องอยู่ในความระทมอย่างนั้นตลอดเวลามั้ยแน่นอนเขาเสียใจแต่สิ่งที่เขาคิดนั่นก็คือสิ่งที่ใหญ่กว่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นคือชีวิตหลังความตายหรือการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในโลกอาคิเราะห์ซึ่งมันเป็นแรงสิ่งที่เราบอกว่าสิ่งที่ประสบกับเราในดุนยานี้ไม่ได้หมายความว่ามันยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะมันเพียงแค่ว่ามีเช้ามีกลางวันมีเย็นเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีมันเพียงแค่นั้นเองวนเวียนอย่างนี้วนเวียนอยู่นี้นี่คือชีวิตในดุนยาเป็นการสร้างสัจธรรมที่ถูกต้องด้วยแล้วก็เขาเรียกว่ามันก็จะล้อไปทั้งหมดนะในเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์ในเรื่องอื่นๆด้วยครับท่านสุลัยมานครับก็นะพอนะจบเลยนะกลับบ้านได้กลับบ้านได้แล้วทำหน้าที่ครบถ้วนกลับบ้านได้พี่น้องนี่ก็คืออาจารย์ยาฟัดก็พยายามที่จะสื่อถึงแบบอย่างของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าเขาได้มีการตระเตรียมเสบียงเอาไว้อย่างมากมายนะครับเสบียงตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องในภาคปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้หมายความจะช่วยเหลือพี่น้องในสังคมอย่างเดียวหรือว่าบวชหรือว่าละหมาดอย่างเดียวแต่ตระเตรียมนี้หมายถึงความรู้สึกด้วยนะความรู้สึกด้วยอย่างซอฮาบียะห์คนสุดท้ายที่อาจารย์ยาฟัดยกเนี่ยนะครับในเรื่องอิบาดะห์เอาละโอเคนะนางก็อิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ความรู้สึกเราลองนึกว่าเราเนี่ยเสียลูกเราไปสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะและนี่เสีย3คนเนี่ยนะครับแล้วก็อามานอิบาดะห์คนเราถ้าไม่มีอีหม่านเนี่ยอาจารย์บางทีหลุดได้นะหลุดครับหลุดได้นะฮะหลุดได้บางครั้งเนี่ยบางทีเราพี่น้องมุสลิมเราที่โดนทดสอบในดุนยาเนี่ยอาจารย์ดีบุลลอ
ทดสอบในเรื่องของอาชีพในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้บางครั้งคิดฆ่าตัวตายนะครับในเรื่องของอาชีพในยุคโควิดเนี่ยบางครั้งก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินในใบบางครั้งที่ใบนี่มันเก็บดอกเบี้ยรายวันเลยนะนะครับทั้งจากไม่เคยเนี่ยนะเพราะว่าคือเจอบททดสอบแล้วเราหาทางออกกับไม่เอาอิสลามมาเป็นทางออกให้เราออกเนี่ยนะอันนี้มันก็มีผลนะฮะอันนี้เนี่ยจิตใจของเราเนี่ยนะเราต้องเข้มแข็งให้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตหลังความตายเนี่ยจริงๆแล้วอะกีดะห์ของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยชีวิตหลังความตายเนี่ยเราจะแยกกับมนุษย์กับสัตว์นะอาจารย์เพราะว่าอย่างมนุษย์เนี่ยแน่นอนฮะเราจะต้องมีการสอบสวนกันในหลุมฝังศพแต่ถ้าเป็นสัตว์เป็นพวกเดรัจฉานเนี่ยเวลาตายจากดุนยาก็ชีวิตเขาก็านะจบไปก็ไม่ได้มีการมาสอบสวนไม่ได้มีการใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้แยกให้ออกนะฮะมุสลิมของเราต้องมีอะกีดะห์ที่มั่นคงแล้วอย่าไปรู้สึกเหมือนตามหนังตามละครเลยนะว่าชาติหน้ามีจริงอะไรพวกเนี้ย มีนะบางทีคนเข้าใจไปอินกับพวกละครเนี่ยนะครับชาติหน้ามีจริงขอให้ฉันได้อยู่กับบังได้เจอกับบังอีกครั้งอะไรประมาณเนี้ยจะเจอกับลูกอะไรเนี่ยคือมันก็ว่าเอ๊ะมันยังไงวะกีดะห์ของคุณในชาตินี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องเนี่ยระวังนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราที่พูดอย่างนี้เนี่ยบางส่วนในสังคมของเราเนี่ยติดหนังติดละครอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เห็นเยอะแยะนะเราพูดกันในภาพสะท้อนที่มันเกิดขึ้นในสังคมนะครับแน่นอนในมุมมองตรงนี้เนี่ยชีวิตหลังความตายนะอาจารย์ยาฟัดก็สัปดาห์หน้าก็คงเอาเวลาแพทย์จารย์ฮาบีบเยอะหน่อยนี่เอาไปเยอะนิดเดียวนะยังนิดเดียวไม่ใช่นิดเดียวนะโอเคนะอาจารย์ฮาบีบครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมันมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมมองนะครับว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยในยุคสมัยที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของปากท้องหรือบางครั้งในบางสังคมเนี่ยนะครับสังคมมุสลิมเรานี่แหละกับให้ความสำคัญกับเรื่องราวของสิ่งที่เป็นความเห็นต่างนะครับจนกระทั่งมาทำลายความเป็นพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้เตือนนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าให้รำลึกถึงสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงของชีวิตครับผมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันหนึ่งเราจะต้องพบกับสิ่งเรียกความตายที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นพยายามที่จะหลีกหนีพยายามที่จะปิดกั้นนะครับจากการได้ยินการรู้นะครับไม่อยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการพูดถึงเรื่องราวของความตายการพูดถึงชีวิตหลังจากความตายนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นมีข้อเตือนใจในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ไม่พวกเรานั้นไปหลงระเริงนะครับหรือลุ่มหลงกับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้นะครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเราบรรดาศอฮาบะห์ได้เข้าไปในมัสยิดนะครับและเมื่อท่านนบีเข้าไปในมัสยิดก็พบว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันนะครับจับกลุ่มคุยกันในเรื่องราวของโลกดุนยาหะดีษบทนี้เองที่รายงานจากท่านอบูซัยด์อัลกุดรีนะครับแม้ว่าในสายรายงานเนี่ยอาจจะมีข้อตำหนิบ้างนะครับแต่ความหมายของมันนี่ถูกต้องท่านนบีก็ได้กล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอะมาอินนะกุมลาอักษัรตุมซิกรอฮาดิมิลลัดดาตหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรำลึกถึงสิ่งที่จะมาทำลายความรู้สึกอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากที่จะได้ในโลกดุนยาเนี่ยฮาดิมิลลัดดาตคำว่าลัดดาตก็คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นมีความปีติยินดีนะครับลาชะกอนตุม
ละชาละกุมอัมมาอารอถ้าพวกท่านคิดถึงสิ่งที่ฉันจะกล่าวสิ่งที่จะไปทำลายความรู้สึกอยากในโลกดุนยาเนี่ยฉันก็จะไม่เห็นพวกท่านในสภาพเช่นนี้พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าเพียงแค่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จับกลุ่มพูดคุยกันในเรื่องราวของโลกดุนยาเนี่ยท่านนบีก็เตือนครับผมแล้วลองคิดดูนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ย ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เห็นพวกเราเนี่ยแข่งขันสะสมขวนขวายเพื่อที่จะได้มาในเรื่องราวของโลกดุนยาเนี่ยท่านนบีจะมีความรู้สึกอย่างไรท่านนบีกล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าฟาอักซิรูมินซิกริฮาดิมิลลัดดาตอันมาวตพวกท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงความตายให้มากๆจงรำลึกถึงวันที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องจากโลกดุนยานี้รำลึกถึงสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องประสบหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะยาอัสซะกอรอตุลเมาติบิลฮักวะยาอัสซะกอรอตุลเมาติบิลฮักอายะห์กุรอานที่ท่านอาจารย์ยะฟัรบอกนะครับว่าทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทุกคนนะครับจะต้องพบกับความตายวะยาอัสซะกอรอตุลเมาติบิลฮักคำว่าซะกอรอตุลเมาเนี่ยก็คือความรู้สึกเจ็บปวดครับผมความรู้สึกมึนงงขณะที่กำลังเสียชีวิตท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีเนี่ยนะครับใกล้ที่จะเสียชีวิตคือเราอย่าลืมนะครับว่าวันที่ท่านนบีเสียชีวิตการเสียชีวิตของท่านนบีนั้นอยู่ที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแม้ว่าจะมีบางความเชื่อนะครับของกลุ่มชนนอกศาสนาที่บอกว่าท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านของท่านหญิงฟาติมะห์ซึ่งตรงนี้ไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องครับเพราะสายรายงานที่ถูกต้องก็คือว่าท่านนบีเสียชีวิตบนตักของท่านหญิงอาอิชะฮ์สตรีอันเป็นที่รักยิ่งของท่านนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์เล่าให้เราฟังนะครับว่าท่านนบีเนี่ยมีความรู้สึกทุรนทุรายด้วยกับความเจ็บปวดขณะที่ท่านป่วยครับและข้างๆท่านนบีเนี่ยก็มีภาชนะที่ใส่น้ำท่านนบีก็ใช้มือของท่านเนี่ยนะครับลูบไปที่ภาชนะลูบไปที่น้ำแล้วก็เอามาสัมผัสที่ร่างครับและท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าอินนาลิลเมาต์ละซะกอรอตแท้จริงความตายนั้นมันมีความเจ็บปวดนะครับอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยยะซะกอรอติลเมาต์โอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงบรรเทาความเจ็บปวดนะครับของความตายให้แก่ฉันด้วยนั่นคือสภาพของบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐที่สุด คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นเราจะต้องคิดให้มากๆนะครับว่าเราในฐานะของมนุษย์เนี่ยเราจะต้องพบกับความเจ็บปวดอันนั้นวายาอัสซะกอรอตุลเมาติบิลฮักนะครับความจริงที่คือความจริงที่บอกแก่พวกเรานะครับว่าวันที่เราตายเนี่ยเราจะพบกับมาลาอิกะห์แต่มาลาอิกะห์เนี่ยอาจจะเป็นมาลาอิกะตุลรอห์มะห์หรือมาลาอิกะห์ที่มาด้วยกับความเมตตาหรืออาจจะพบกับมาลาอิกะตุลอาซาบมาลาอิกะห์ที่มาด้วยกับการลงโทษความกริ้วกลัวจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่เรากำลังเสียชีวิตและขณะที่เราตายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายเราก็จะต้องพบนะครับกับสิ่งที่เราจะประสบคือในกุโบสถ์ของเราเนี่ยอาจจะเป็นขุมหนึ่งของขุมนรกเหมือนที่ท่านอาจารย์ยะฟัรบอกหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมนุษย์ทุกคนจะต้องตายผู้ที่จะเหลืออยู่ก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตสำนึกและเรารู้ถึงข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายการพูดคุยกันในเรื่องของความตายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีความอ่อนโยนทำให้หัวใจของเรานั้นนึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อใดก็ตามเนี่ย ที่เราละเลยในการคิดหรือการพูดคุยกันในเรื่องของความตายหัวใจของเราจะแข็งกระด้าง
ตัวของเราเนี่ยก็จะมุ่งแข่งขันกันในเรื่องของการแสวงหาลูกวิญญาณนี้นะครับเพราะนั้นประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอินชาอัลลอฮ์นะครับอาจจะต้องภาคสองภาคสักครู่หนึ่งนะครับก็นะพี่น้องอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ย อยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทในเรื่องของศาสนานะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับสักครู่ครับจะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร085-939-0150อามีนบริการบริการจัดงานเลี้ยงข้างในและนอกสถานที่บริการงานโต๊ะจีนงานบุฟเฟ่งานสังสรรค์จัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเราก็บริการทุกระดับประทับใจด้วยคุณภาพและประสบการณ์ด้านงานจัดเลี้ยงกว่า20ปีนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุณอามีนจำปาทองคุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018โคโรหรือซูเปอร์เรดมอสสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงแอสตาแซนทินสูงมากแถมยังอุดมไปด้วยน้ำมันสกัดเย็นหลากหลายชนิดอาทิเช่นน้ำมันลินซีดน้ำมันจมูกข้าวสารสกัดจากถั่วเหลืองน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่นน้ำมันโบราณน้ำมันงามอนน้ำมันโหระพาญี่ปุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรสน้ำมันแบล็กซีดหรือฮาปาตุสโซดาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโรได้รวมคุณสมบัติดีๆไว้อย่างครบถ้วนโคโรมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงสมองช่วยป้องกันสุขภาพดวงตาป้องกันรังสี UV ที่เป็นอันตรายต่อดวงตาช่วยสร้างความแข็งแรงต่อร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยลดอาการข้อมือเสื่อมช่วยป้องกันโรคกระเพาะอาหารอักเสบและการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียโคโรกล่องละ850 บาทซื้อ2แถม1แถมฟรีหน้ากากผ้าติดต่อโทร0859390150สมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ถึง4คุ้มคุ้มที่1เลือกรับของฮาดียะหรือสินค้าจากยาตีมทีวีได้เลยคุ้มที่2
ซื้อสินค้าจากยาตีมทีวีลดทันที 10% คุ้มที่3รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพียงแค่โชว์บัตรสมาชิกยาตีมทีวีหรือ VIP card คุ้มที่4ได้ช่วยร่วมรักษายาตีมทีวีกระบอกเสียงของเด็กกำพร้าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้เพียงแค่ 1,500 บาทต่อปีบัตรดีๆที่คุณควรมีติดกระเป๋าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีโทรเลย02-024-9702มาเป็นครอบครัวยาตีมทีวีด้วยกันนะครับเตรียมพบกับมหกรรมฮาลาลกรุงเทพBangkok Halal 2021 Look Forward กุมภาพันธ์ 2564 Bangkok Halal 2021 Halal Look Forward بسم الله الرحمن الرحيم พี่น้องครับก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับในหัวข้อชีวิตหลังความตายนะครับซึ่งก่อนพักเบรกโฆษณานะอาจารย์ยาฟาร์อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ก็ได้ให้ความรู้อธิบายในบางส่วนนะครับถึงเรื่องราวหลังความตายนะครับเพราะนั้นเนี่ยดุนยานี้เนี่ยนะครับกับการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราจะเดินไปในทิศทางใดในเรื่องราวของศาสนานะครับแน่นอนนะมุสลิมของเราเนี่ยไม่ได้สอนให้เรารู้สึกเพียงแต่ภาคปฏิบัติอย่างเดียวนะความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกด้วยเป็นประการแรกเพราะถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีกับศาสนาแล้วเนี่ยความยำเกรงมันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะนำมาซึ่งการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญชีวิตหลังความตายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ว่าเราตายจากดุนยาไปเราจะเจออะไรบ้างในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับชีวิตของเราอยู่บนดุนยานี้ก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรเลยในเรื่องราวของศาสนานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะในสังคมปัจจุบันบ้านเราเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราพูดกันเรื่องความขัดแย้งนะความขัดแย้งความเห็นต่างนะจนกระทั่งเราเนี่ยพูดกันเหมือนกับว่าเราจะไม่ตายกันละนะครับอันนี้เนี่ยมันบางครั้งเนี่ยนะเราการที่เราจะบริโภคข้อมูลข่าวสารเชิงวิชาการจากสื่อออนไลน์จากสื่อทีวีหรือว่าในทางด้านอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคณาจารย์หลายท่านนะฮะนิยมที่จะเผยแพร่ศาสนาทางสื่อออนไลน์ทาง Facebook ไลฟ์สดบ้างทำเป็นวารสารบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้บริหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งที่บริโภคข้อมูลข่าวสารทั้งนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ชาวบ้านก็รู้สึกว่าเนี่ยพูดศาสนากันในเรื่องของความแตกแยกเรื่องของความเห็นต่างเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าจะไม่ตายกันแล้วเหรอนะครับนั่นเนี่ยสังคมของเราต้องการนะบางครั้งเนี่ยต้องการเหมือนกับว่าถ้าจะพูดไปจะเป็นโลกสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้สมานฉันท์บ้างก็ดีนะฮะคำพูดอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแล้วมันจะนำมาซึ่งแตกแยกจะมองหน้ากันไม่ได้จะไม่คุยกันจะไม่รับสลามกันเนี่ยบางครั้งสมานไม่ใช่บางครั้งสมานฉันท์บ้างก็ดีนะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หัวใจของเรานั้นไม่แข็งก็ได้อันนี้สำคัญนะครับก็ก่อนพักเบรกโฆษณาช่วงแรกนะอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้พูดหะดีษบทหนึ่งนะครับเชื่อว่ายังไม่จบนะในการอธิบายนะอาจารย์เชิญอาจารย์ต่อดีกว่าครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาฮ์ซุมมามาบะในช่วงแรกนะครับเราได้เกริ่นนำกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอก็คือในเรื่องของความตายนะครับการรำลึกถึงความตายเพื่อที่จะไม่ให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับในโลกดุนยาบางครั้งเหมือนที่อาจารย์โซเลมานบอกนะครับว่าเราไปให้ความสำคัญกับบางเรื่องหรือบางสิ่งบางอย่าง มากที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราจะต้องประสบนะครับท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออะوَمَنْ كَرِحَ لِقَاءَ اللَّهُ كَرِحَ اللَّهُ لِقَاءَ ซึ่งมีความหมายนะครับว่าใครก็ตามที่มีความรักมีความปรารถนาที่จะพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็มีความรักที่จะพบ
กับเขาด้วยเช่นเดียวกันและใครก็ตามนะครับที่มีความรังเกียจในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงรังเกียจในการที่จะพบกับเขาด้วยเช่นเดียวกันครับหะดีษบทนี้เนี่ยถ้าเราฟังหรืออ่านแบบผิวเผินนะครับก็อาจจะตั้งคำถามได้นะครับว่าเราจะรักหรือเราจะรังเกียจได้อย่างไรเพราะในเมื่อมนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อได้ยินคำกล่าวนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็กล่าวด้วยกับความรู้สึกของความเป็นมนุษย์นะครับว่าอินนาลานักอรอฮัลเมาตเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีใครที่จะชอบความตายคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยรังเกียจความตายนะครับคือมนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่อยากตายพูดง่ายๆนะครับก็ล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปรับความเข้าใจของท่านหญิงอาอิชะฮ์นะครับว่าไลซะซากะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเข้าใจโออาอิชะฮ์เอ๋ยวะลากินนัลมุมินะแต่ทว่าความหมายของคำกล่าวของฉันก็คือว่าผู้ศรัทธานั้นอิซาฮาดะรอฮูอัลเมาตเมื่อความตายมาถึงชีวิตของเขาเนี่ยบุชชิรบิริดวานิลลาวะกะรอมะติฮีนะครับเขาก็จะได้รับข่าวดีจากมาลาอิกะห์เหมือนที่เราบอกนะครับว่าคนที่เป็นคนดีเนี่ยมาลาอิกะห์ที่จะเตรียมมาต้อนรับเขาเนี่ยก็คือมาลาอิกะตุรเราะห์มะห์ครับมาลาอิกะห์แห่งความเมตตามาลาอิกะห์ที่มาพร้อมกับข่าวดีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาจะประสบขณะที่มีอยู่ที่ขณะที่พักอยู่ที่หลุมฝังศพในอาลัมบาริซักหรือสิ่งที่เขาจะพบหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เนี่ยก็คือด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมไว้เป็นรางวัลการตอบแทนขณะที่เขามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยถามว่าวันที่เราตายเนี่ยและเรารู้ว่าสิ่งที่รอเราเนี่ยคือความเมตตาคือความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะไลซะชัยอุนอะฮับบะอิไลฮิมิมมาอามามะฮูก็ไม่มีสิ่งใดนะครับจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเตรียมเอาไว้เบื้องหน้าของเขาฟะอะฮับบะลิกออัลลอฮ์ก็ทำให้คนที่กำลังใกล้จะตายเนี่ยมีความรู้สึกนะครับรักที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนมนุษย์ทุกคนรังเกียจความตายแต่เมื่อเขาได้รับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตระเตรียมไว้สำหรับเขาในหลุมฝังศพและตระเตรียมไว้สำหรับเขาในวันกิยามะห์เนี่ยเขาก็จะมีความรักในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮับบัลลอฮุลิกออะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็จะมีความยินดีในการที่บ่าวคนนั้นเนี่ยกลับมาหาพระองค์นะครับว่าอินนั่นกาฟิรอแต่จะภาพตรงข้ามเนี่ยคนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่กระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาถูกสั่งใช้ละหมาดก็ไม่ละหมาดครับถูกสั่งใช้ให้ถือศีลอดก็ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกสั่งใช้จ่ายซะกาตก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงพยายามที่จะหลีกหนีถูกสั่งใช้ให้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเขาก็ละเลยเขาก็เพิกเฉยเนี่ยว่าอินนันกาฟิรออิดะฮาดอรอและเมื่อความตายมาถึงชีวิตของเขาเนี่ยบุชชิรอบีอาซาบิลละคำว่าบุชชิรเนี่ยในความหมายเดิมเนี่ยแปลว่าข่าวดีนะครับแต่ในความหมายของฮะดีษบทนี้เนี่ยเป็นลักษณะในเชิงเยาะเย้ยในเชิงถากถางเขาก็จะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันข่าวดีอะไรบีอาดาบิลละข่าวดีว่าเขาจะต้องถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอูกูบะติฮีและการลงโทษที่จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่การลงโทษที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์แต่เพียงอย่างเดียวขณะที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพขณะที่วิญญาณเขากำลังจะออกจากร่างเนี่ยเขาก็ถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่างของเขาก็จะถูกห่อหุ้มด้วยกับผ้าที่มันมีกลิ่นที่เหม็นนะครับบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่บนชั้นฟ้าก็จะไม่เปิดประตูชั้นฟ้าเพื่อที่จะตอบรับกับเขาเขาจะถูกโยนขว้างลงมาบนโลกใบนี้ฟะไลซะชัยอุนอักรอฮูอิไลฮิมิมมาอามะฮูดังนั้นเนี่ย
คนที่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์คนที่เป็นคนชั่วเขาก็จะรู้นะครับในวันที่เขาตายว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงโทษเขาในหลุมฝังศพเขาก็จะมีความรังเกียจเขาไม่อยากที่จะกลับที่เขาไม่อยากให้วิญญาณเขาออกจากร่างเพื่อที่จะไปพบกับบทลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟากะริฮาลิกออัลเลาะห์เพราะนั้นเขาเองเนี่ยคือรังเกียจที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกะริฮัลลอฮุลิกออะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองก็จะรังเกียจที่จะพบกับบุคคลประเภทนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับขนาดที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาถ้าเรารู้นะครับว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังจะพบกับเราในวันที่เราเสียชีวิตสิ่งที่จะพบกับเราเนี่ยคือรางวัลการตอบแทนความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับการระลึกถึงความตาย ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตของเราแต่ความตายนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์อืมครับผมนะครับชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยเป็นชีวิตเพียงแค่สั้นๆอาจารย์สุไลมานแต่ชีวิตในหลุมฝังศพและชีวิตที่จะเกิดขึ้นนะครับในวันกิยามะห์จะเป็นชีวิตที่ยาวครับเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงโลกดุนยาเป็นเพียงแค่ทางผ่านนะครับเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ากุนฟิดดุนยาพวกท่านจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แบบไหนกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเหมือนกับคนแปลกหน้าเอาอาบิรุสซะบีลหรือเป็นคนเดินทางครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าคนแปลกหน้าเนี่ยเขาก็ใช้เพียงแค่ดุนยานี้เป็นทางผ่านเพื่อที่จะกลับไปยังที่พำนักที่แท้จริงของเขาคนเดินทางก็จะใช้โลกดุนยานี้เป็นทางผ่านเพื่อที่จะกลับไปยังบ้านเรือนไปยังถิ่นฐานของเขาเพราะฉะนั้นโลกดุนยาเป็นเพียงแค่ทางผ่านโลกดุนยาเป็นเพียงแค่สถานที่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใช้ชีวิตเพื่อที่พระองค์จะทดสอบเรานะครับและเพื่อที่ว่าเราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ไปรับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์หรือไปพบกับบทลงโทษจากพระองค์ถ้าว่าเราเป็นผู้ที่เพิกเฉยในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านซุไลมานบินอับดุลมาลิกนะครับรอฮิมาอุลลอฮ์ซึ่งเป็นคอลิฟะคนหนึ่งเนี่ยได้ถามท่านอบูฮาซิมนะครับรอฮิมาอุลลอฮ์นะครับว่ายาอับฮาซิมโออบูฮาซิมเอ๋ยมาลานาอินดัลลอฮ์อะไรคือสภาพของเราหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิมาซาเป็นคำถามนะครับว่าวะลิมาซานุฮิบบุดดุนยาวะนักเราะฮุลเมาตครับทำไมพวกเราหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยจึงรักโลกดุนยาและรังเกียจความตายความตายฟะกอละอบูฮาซิมท่านอบูฮาซิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นรักและก็ลุ่มหลงในดุนยาและรังเกียจความตายก็เพราะว่าลิอันนะกุมอัมมัรตุมดุนยากุมเพราะพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะแข่งขันกันในการสร้างดุนยาหมกมุ่นสร้างบ้านเรือนสร้างสิ่งต่างๆนะครับในสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกของโลกดุนยานะครับวะคอรับตุมอุคอรอกุมและพวกท่านทั้งหลายทำลายอาคิเราะห์โลกอาคิเราะห์ทำลายด้วยกับอะไรด้วยกับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการทิ้งละหมาดด้วยกับการละทิ้งการถือศีลอดด้วยกับการกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราไม่ทําแต่สิ่งใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราทําเพราะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้นั่นคือสิ่งที่มันจะอยู่คงทนและถาวรในวันอาคิเราะห์แต่วันนี้เนี่ยเรากับสร้างดุนยาเหมือนกับว่าเราจะอยู่ในโลกดุนยานี้โดยได้ไม่จากไปครับแต่เราทำลายโลกอาคิเราะห์ที่จะเป็นที่พำนักที่ถาวรของชีวิตของพวกเราฟาอันตุมตะกรอฮูนะท่านอบูฮาซิมจึงกล่าวนะครับว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเมื่อสร้างดุนยาและทำลายอาคิเราะห์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายจึงมีความรังเกียจอันตันตะกิลูมินันอุมรอนอิลันคอรอบครับในการที่จะเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่พวกท่านสร้างที่เป็นเพียงแค่อะไรนะ
เป็นเพียงแค่ที่พำนักชั่วคราวเนี่ยไปสู่โลกอาคิเราะห์ที่พวกท่านทั้งหลายทำลายพวกท่านรังเกียจนะครับในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะพวกท่านรู้ดีว่าเมื่อใดก็ตามที่ความตายมาถึงสิ่งที่เตรียมจะพบกับท่านก็คือการลงโทษเป็นการลงโทษในหลุมฝังศพเป็นการลงโทษที่จะเกิดขึ้นแก่พวกท่านทั้งหลายในวันกิยามะห์นะครับเพราะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายการพูดคุยกันในเรื่องของความตายและชีวิตหลังความตายเนี่ยจริงๆเนี่ยเพียงแค่เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงผมคิดว่าคงไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับในเรื่องของสิ่งที่มนุษย์จะต้องประสบหลังจากความตายแต่เราเชื่อนะครับว่าเราอาจจะใช้เวลา2ตอน3ตอนนะครับในการพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยมันอ่อนโยนเพื่อให้เราละทิ้งนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราและมันอาจจะทำลายความเป็นพี่น้องของเรานะครับไปสู่การให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราจะต้องประสบนะครับหลังจากที่วิญญาณของเราออกจากร่างครับอาจารย์ครับผมรายการของเราคืนนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศเหมือนบรรยายบนเวทีเลยนะอาจารย์นะครับอาจารย์ฟัดว่าไงเหมือนไหมฮะเหมือนเลยครับเพราะว่าผมไม่ก็ทันแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้รับความรู้ให้มากที่สุดนะครับก็พยายามที่จะไม่ขัดจังหวะนะครับไม่ขัดจังหวะแล้วเพราะว่าเนื้อหาสาระในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าพวกเราเองเนี่ยจะต้องตระหนักให้มากๆแล้วก็มีการเตรียมตัวนะครับมีการเตรียมตัวเพื่อที่เรานั้นจะกลับไปสู่หลุมฝังศพเหมือนผู้ที่ต้องการไปพบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้ภารกิจในดุนยาของเราในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับเราไม่มีการเตรียมตัวเราไม่ได้สนใจไม่เอาใจใส่ในเรื่องของศาสนานะครับแน่นอนนะครับการที่จะกลับไปในกูโบสก็ไม่เป็นสิ่งที่ท่านปรารถนานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญสำหรับพี่น้องมุสลิมของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองจะต้องเตรียมตัวแล้วเราก็จะต้องศึกษาเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการเรียนรู้การศึกษาศาสนาเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากแล้วสำหรับพวกเรานะครับนิดนึงนะพี่น้องที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับจะมีเลขบัญชีแล้วก็เบอร์โทรของสถานีนะครับพี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์อุปการะสถานีของเราได้นะฮะผ่านเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเพราะว่าสถานีของเราเนี่ยนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนะครับเราเองไม่มีสปอนเซอร์ที่บอกว่ารายการของสถานีสัทธาชนนะสถานีเยอะเต็มทีวีนี่นะครับจัดไปเลยไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องหารายได้เราเป็นสปอนเซอร์ให้แบบนี้สถานีเราไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องได้ช่วยเหลือดูแลแล้วก็ช่วยอุ้มช่วยประกันสถานีเราด้วยนะครับเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการถ่ายทำรายการนะครับพี่น้องฮะก็เราก็คงจะเดินทางมาช่วงสุดท้ายก็เหลืออีกประมาณสัก20นาทีนะอาจารย์ยฟัดนะครับก็อยากจะแบ่งให้อาจารย์ยฟัดสัก10นาทีแล้วกันนะฮะ10นาทีหรือ5นาทีนะครับก็ไม่ได้ฮะต้องแบ่งให้เดี๋ยวหลับกันหมดเพราะว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะให้เนื้อหาสาระเนี่ยมันเป็นเนื้อหาสาระที่พี่น้องฟังแล้วพี่น้องเองก็คงง่วงนะก็ไม่อยากจะให้ง่วงเพราะว่าเนื้อหาสาระในชีวิตของหลังความตายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันน่ากลัวนะมันน่ากลัวนะครับท่านนบีเองเนี่ยก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยถามว่านบีเนี่ยเป็นใครนะนบีเนี่ยเป็นคนที่มะซูมเป็นคนที่ขออะไรเนี่ยอัลเลาะห์ตอบแทนอัลเลาะห์ให้หมดเลยนะแต่ในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างของท่านเนี่ยนะครับท่านยังจะเอาน้ำมาลูบแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ผ่อนเบาบ้างนะผ่อนเบาสักหน่อยนึงก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเพราะว่ามีความเจ็บปวดนะมีความเจ็บปวดมีความทุกข์ทรมานแล้ววิญญาณของเราเนี่ยจะออกทางหัวใช่ไหมอาจารย์การนะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาคนตายเนี่ยอาจารย์บางครั้งเนี่ยชีวิตนอนเตียงติดเตียงมาเป็นเดือนเนี่ยอาจารย์แต่เวลาใกล้จะตายหรือว่าก่อนตายเนี่ยนะตาจะลืมเปิดตาได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยพี่น้องจะมองวิญญาณที่ออกไปนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมตาที่เคยหลับอยู่เป็นเดือนเป็นแรมปีวาระสุดท้ายนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของชีวิตตาของพ่อของแม่ของญาติเราเปิดได้
พอสายตาเนี่ยพยายามที่จะเปิดเพื่อที่จะมองวิญญาณที่จะออกจากร่างที่จะออกทางหัวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดที่ทุกทรมานนะครับนั่นคือบททดสอบเล็กๆที่อัลเลาะห์ให้มีขึ้นกระเบาก่อนที่จะถูกนำไปที่หลุมฝังศพนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหลุมฝังศพของเรานะครับบททดสอบของเราตอบคำถามได้นะครับผ่านพ้นไปด้วยดีแน่นอนนะกินไอสวัสดจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมอยากจะให้พูดถึงฮะดีสของบะเราะนะฮะบะเราะบินอาซิบนะฮะเพราะว่าจะมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะมีการห่อหุ้มดวงวิญญาณมีการเอาออกขึ้นไปบนชั้นฟ้าแล้วก็เอากลับลงมาในกูโบสนะมันมีรายละเอียดเยอะแยะและเป็นฮะดีสที่ผมเชื่อว่านักวิชาการคนไหนท่องจำได้ทั้งเนี่ยโอ้โหผมยอมรับเลยเป็นที่ยาวมากนะอาจารย์ยาฟัดยาวมากท่านหนึ่งเป็นหน้าเลยครับเป็นหน้าแล้วท่องจำได้เนี่ยนะครับมาชาลอเลยนะครับแล้วก็อิชาลอนะเราคงจะได้มีโอกาสเอาฮะดีษบทนี้ อาจารย์ยาฟัดบอกพออิชาลอเสร็จบ่อยท่องจำโอ้โหนะครับเอาถ้าบรรทัดภาษาจะแย่ไหมอาจารย์นะครับแต่ไม่เป็นไรเนื้อหาสาระของฮะดีษบทนี้เนี่ยเราจะต้องรู้นะต้องสรุปได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราจากดุนยาไปนะครับอาจารย์คงอารัมบทแค่นี้พอนะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้เวลา10นาทีเชิญอาจารย์ครับท่านอิหม่ามฮัสซันอันบัสซารีนะครับเป็นตะบีอีนใหญ่ครับเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะห์หลายท่านนะครับท่านอิหม่ามฮัสซันได้ท่านฮัสซันบัสซารีนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องความตายนี่นะครับท่านได้บอกว่ามี2คืนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกๆคนคืนแรกก็คือคืนที่ท่านถูกวางอยู่ในหลุมฝังศพของท่านคือมันเป็นบ้านหลังแรกของเราอะที่เราถูกวางลงไปแล้วหลังจากนั้นพลพรรคคนที่สนิทชิดเชื้อคนที่เป็นสามีคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นลูกทุกคนกลับหมดเหลือแต่เราที่นอนอยู่ในกุโบสถ์ของเราท่านฮัสซันบัสซารีจึงบอกว่าเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดสำหรับท่านท่านไม่รู้ท่านจะเจออะไรบ้างกับแค่ชีวิตในดุนยานี้ที่เรานอนสถานที่ที่แปลกนอนคนเดียวนะอาจารย์สุไลมานกับสถานที่ที่เราไม่เคยนอนนั่นก็เป็นความน่ากลัวระดับหนึ่งแล้วสับอะไรกับการที่เราลงไปนอนในกุโบสถ์ของเราแล้วเราไม่มีเพื่อนเลยแล้วเราจะหาเพื่อนที่หลายหลุมนี่เคยมาเจอกันนะไม่เจอใช่แล้วเราแล้วท่านนบีก็ยืนยันนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยไม่ใช่คู่ของเราด้วยไม่ใช่คู่ของเราไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่สามีของเราไม่ใช่ภรรยาของเราไม่ใช่พ่อของเราไม่ใช่แม่ของเราไม่ใช่ญาติของเราแต่กลับเป็นอัลกุรอานที่เราอ่านในดุนยากับซอดาเกาะห์ที่เราจ่ายในดุนยานี้ครับนี่แหละคือเพื่อนของเราที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราในหลุมฝังศพตามหะดีษที่รายงานมาครับอันนี้คือประการที่1 นะครับท่านอิหม่ามฮัสซันบัสซารีจึงบอกว่าเป็นวันที่เป็นคืนที่ยากลำบากที่สุดสำหรับคนที่จะถูกวางลงไปในกุโบสถ์ของเขาในคืนแรก คืนที่สองที่ท่านฮัสซันบัสซารีได้บอกว่าคืนที่แต่สังได้ถูกเป่าขึ้นและท่านฟื้นขึ้นมาจากกุโบสถ์ของท่านนั่นก็คือเป็นคืนที่น่ากลัวของท่านอีกคืนหนึ่งนะครับก็สรุปใจความเหล่านี้ก็คือไปสอดคล้องกับคำพูดของท่านอุสมานบินอัฟฟานที่ได้พูดว่าถ้าหากว่าท่านปลอดภัยท่านได้รับความสำเร็จในคืนวันนั้นในการสอบที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาจะสอบท่านอินชาอัลลอฮฺท่านจะอยู่ด้วยความสุขจนกระทั่ง คนที่เป็นผู้ศรัทธาในหะดีษของบะเราะห์อิบนุอาซิบเนี่ยนะครับในผู้ศรัทธาจะบอกว่ารับบิลาตลาลาตะกุมซาความสุขของเขาเนี่ยดื่มด่ำจนกระทั่งว่าไม่ต้องเกิดกิยามะห์ก็ได้มันแต่ความทุกข์ของคนที่ปฏิเสธเนี่ยคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวศาสนาเนี่ยคนที่ไม่สนใจอะไรเลยในดุนยานี้ที่อัลลอฮ์ได้สร้างมานี่นะเวลาเขาเห็นบททดสอบหรือการลงโทษของอัลลอฮ์จนกระทั่งว่าในหะดีษของบะเราะห์นี่รายละเอียดเยอะมากนะทั้งผู้ศรัทธาทั้งผู้ปฏิเสธมุนาฟิกเนี่ยนะครับจนกระทั่งกระดูกของเขาเนี่ยมันซ้อนขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยนะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะผู้ปฏิเสธหรือคนที่ไม่จริงใจกับศาสนาคนที่หลอกลวงอิสลามคนที่ไม่เอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะบอกเมื่อเห็นการลงโทษในกุโบสถ์และเขาสัมผัสกับการลงโทษเขาจะบอกว่ารับบีอักติมิซาครับโออัลลอฮ์ขอให้เกิดกิยามะห์เลยได้ไหมเพราะว่านี่ทนไม่ไหวแล้วแต่คนผู้ศรัทธาคนละอารมณ์กันเลยนะครับกุโบสถ์อาจจะใกล้กันก็ได้อาจจะเป็นหนึ่งในมุสลิมก็ได้
แต่กูบดความรู้สึกของกูบดสองกูบดนี่คนละเรื่องกันเลยคนหนึ่งที่เป็นผู้ศรัทธาบอกว่าอย่าให้เกิดกิยามะเพราะนี่มันความสุขมินเราดอตุนมินริยาดินจันนะจริงๆคือนี่มันอยู่ในสวรรค์จริงๆเลยอัลลอฮ์ให้กุบดของเขาสุดลูกหูลูกตากว้างสุดลูกหูลูกตาเราไม่เคยเห็นอะไรนะสุดลูกหูลูกตาอาจารย์สุไลมานครับบ้านเราว่าใหญ่ก็ไม่บ้านอาจารย์สุไลมานสุดลูกหูลูกตาไหม ใช้คำนี้ได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้นะอาจารย์แค่แมวดิ้นตายใช่ไหมสุดลูกหูลูกตาอาจารย์สุไลมานขนาดไหนอ่ะคือถ้าเราต้องเราบอกว่าเราอยู่กลางทะเลนะอาจารย์สุไลมานอย่างนั้นนะสุดลูกหูลูกตานั่นก็กว้างแล้วนั่นนะกว้างนะสุดลูกแต่เราก็ยังเห็นขอโทษนะเท้าหรือว่าตีนฟ้านะขอโทษนะเราก็ยังเห็นปลายฟ้าหรือที่ตกของดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ใช่สุดลูกหูลูกตานะไอ้คำว่าสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องมัดดุนบอสซอดเนี่ยมันคงจะแบบว่าเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะพรรณนายังไงที่แบบมันจะใช้ศัพท์คำนี้ได้อะนะคือเดินไปก็มีวันสิ้นสุดไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งเดินไปก็ยิ่งไกลไปเรื่อยเขาเรียกว่าสุดลูกหูลูกตาเนี่ยคือกุบฏของผู้ศรัทธาเนี่ยขนาดแต่ไกลตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไกลเพราะว่าพบกับความลำบากนะใช่ไกลที่เขาไม่ได้เดินไกลที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขคำเป็นว่าความกว้างขวางเพราะว่าเปรียบเทียบกับกุบฏของมูนาฟิกหรือกุบฏของกาเฟตนั้นจะเต็มไปด้วยความทุกข์แม้กระทั่งกุบฏเขาจะถูกบีบขึ้นมาดังเช่นที่พูดเมื่อสักครู่ว่ากระดูกของเขาเนี่ยจะซ้อนกันดังเช่นกระดูกซี่โครงเนี่ยนะจากที่มันต่อกันเนี่ยนะแต่เป็นข้อเป็นข้อโดยมีอะไรกั้นนะกระดูกซี่โครงของปอดเนี่ยมันซ้อนกันแบบเนี้ยพวกเราทำงานโรงพยาบาลก็นึกออกนะว่ามันขนาดไหนนะมันซ้อนขึ้นมาแบบว่าถ้าเกิดแบบนี้มันต้องเกิดมีการแรงกระแทกมีการบีบอันยิ่งใหญ่แบบแรงมากอ่ะจนกระทั่งกระดูกเนี่ยมันซ้อนกันมันเบียดกันแล้วชีวิตเราจะอยู่ยังไงครับมันจะทรมานขนาดไหนกับอีกแค่เนี่ยนะครับเราเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับกระดูกเนี่ยติดบริเวณทรวงอกเนี่ยหรือว่ามันมาสีกันหรือว่ามันไอตัวไอกระดูกอ่อนเนี่ยนะ มันเกิดอักเสบนี่ก็เจ็บแทบจะตายอยู่แล้วอาจารย์สุไลมานนี่ซ้อนกันนะนี่มันบอกพรรณนาไม่ถูกนะว่ามันขนาดไหนนะที่ท่านนบีทำนี่อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่คุยกันไม่จบนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าหนทางในการที่ท่านจะเข้าสู่บรรยากาศแห่งการรำลึกนึกถึงความตายใกล้ตัวท่านที่สุดคือการเยี่ยมกุบฏนั่นแหละท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกุนตุนะฮัยตุกุมอันซิยาระตินกุบฏฉันเคยห้ามพวกท่านทั้งหลายในการเยี่ยมเยียนกุบฏอะลาฟะซูรูฮาขณะนี้ท่านทั้งหลายเยี่ยมกุบฏกันเยอะๆอะลาฟะซูรูฮาฟาอินนะฮะเพราะแท้จริงการเยี่ยมกุบฏนั้นมันจะทำให้ท่านนั้นรำลึกนึกถึงความตายและท่านรำลึกนึกถึงอาคิเราะห์และจะทำให้ท่านรู้สึกมีความพอเพียงหรือว่าหยุดบ้างในดุนยานี้รู้สึกว่าซาฮิดหรือว่าใช้คำว่าสมถะในดุนยานี้บ้างนี่คือเป้าหมายในการที่เรานั้นจะได้เข้าสู่และบรรยากาศจนกระทั่งเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการส่วนมากเขาทำกันนะก็คือเอาตัวเองเนี่ยไปนอนอยู่ใน ลองซัมเปิลลงไปนอนอยู่ในโรงเลยครับนี่นะผมเคยดูคลิปอุลามาเนี่ยเช่นท่านเช็คหลายเช็คเนี่ยเช็คนบีนเวลาท่านสอนเนี่ยนะเรื่องกุโบเนี่ยนะเอาให้เหมือนเลยมันนอนกันเลยลงไปนอนเลยเช็คนบีนเนี่ยลงไปนอนในหรือว่าเช็คอื่นๆนะลงไปนอนในโรงเลยเพื่อจำลองภาพว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะเพราะมันมืดขนาดไหนแล้วก็ปิดฝาเลยดูสิว่าคนบางคนอาจารย์สุไลมานนิดนอกเรื่องนิดนึงได้เวลาอาจารย์คนบางคนให้อภัยให้อภัยลิฟต์นี่นะครับลิฟต์ดับเนี่ยนะติดอยู่ในลิฟต์ตายเลยร้องกรี๊ดเลยใช่ใช่นั่นไม่ได้มันไม่ได้กระดูกซ้อนกันนะนั่นก็แทบจะเป็นจะตายอยู่แล้วนี่เราอยู่ในที่ที่แคบมากอยู่ในกุโบสถ์อยู่ในกุโบสถ์แล้วก็อยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับที่บอกว่านักวิชาการจึงได้จำลองภาพแบบนั้นท่านลงไปนอนสิในโรงของท่านเนี่ยท่านจะต้องมานอนเนี่ยในกุโบสถ์เนี่ยแล้วก็เอาดินฝังเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะรู้สึกว่าคือเราจะทำทีไหวไหมก็ไม่ใช่ผมอะ น่ากลัว น่ากลัวน่ากลัวเพราะฉะนั้นความมืดกับความไม่เจอความมืดกับความไม่คุ้นเคยเนี่ยนะมันยิ่งเป็นระดับความกลัวที่มันทวีคูณขึ้นไปใหญ่นะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับในฮะดีษที่อาจารย์ยาฟัดพูดถึงสารรายงานจากท่านอุสมานเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นบ้านหลังแรกเนี่ยนะครับบ้านหลังแรกเนี่ย
จริงๆแล้วฮะดิษบทนี้เนี่ยมามีต่ออีกนะท่านนบีว่ามารอไอตูมันซอรันกอตุอิลลัลกอบรุอัฟซอฮูมินฮูนบีบอกว่าฉันไม่เคยเห็นภาพอะไรที่มันน่ากลัวยิ่งไปกว่าภาพที่เห็นอยู่ในกุโบสถ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากพี่น้องอาจารย์วิจิตรจะเสริมอะไรไหมฮะเอาสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับท่านนบีถึงสอนเราเนี่ยนะก่อนที่เราจะให้สลามอาจารย์ทำดีบุญรอดนะฮะก่อนที่เราจะให้สลามเนี่ยแต่ซาฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับอิซาตะชะฮะดะฮะดุกุมฟันยัสตะอิบิลละมินอัรบะอินนะฮะก่อนที่เราจะให้สลามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะละหมาดมีกี่รอกอะอ์ก็แล้วแต่นะครับแต่ชะฮุดครั้งสุดท้ายเนี่ยนบีบอกว่าให้พวกเรานั้นขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจาก4ประการด้วยกันนะครับยากูลอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิยะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีวะมินฟิตนะติลมะฮยาวะมะมาตวะมินฟิตนะติมันนะติลมะซีฮิดดัจญาลนะครับอันที่1โอ้พระองค์อัลเลาะห์ขอความคุ้มครองให้เราพ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมนะฮะก่อนที่เราจะให้สลามนะครับเราจะลืมขอดุอาให้เรานั้นให้พระองค์นั้นคุ้มครองเราเนี่ยนะครับให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีแล้วก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพนะครับวะมินฟิตนะตินมะฮยาวะมะมาตแล้วก็ฟิตนะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากที่เราตายไปแล้วตัวอย่างเช่นอาจารย์ยะฟัดบอกในกุโบเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะฝังข้างป่าข้างมะเราก็ตามนะครับแต่ในวันนั้นเนี่ยวันเราอยู่ในกุโบเนี่ยนะครับญาติพี่น้องของเราที่ฝังรอบๆเราเนี่ยไม่มีใครได้ยินเสียงทุกข์ทรมานของเราได้แล้วก็ไม่มีใครได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นในหลุมฝังศพของเราไม่มีใครได้ยินนะครับเราอยู่ตัวคนเดียวจริงๆนะฮะวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลแล้วก็ฟิตนะที่จะเกิดขึ้นของมะซีฮิดดัจญาลก็จะเกิดขึ้นเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์นะครับอันนี้4ประการเนี่ยนะครับที่ท่านนบีสอนเราให้เรานั้นขอดุอาเพื่อที่เราจะรอดพ้นจากอาซาพวกนี้นะครับ เพราะว่าในกุโบเนี่ยมีรายงานเยอะแยะนะครับจากท่านหญิงอาอิชะห์หรือว่าจากซอฮาบะห์คนอื่นว่าอินนาลิลกอบริดอกตอตุนนะครับว่ากุโบรั่วแผ่นดินเนี่ยมันจะบีบนะฮะมันจะบีบแล้วคนที่อามัลอิบาดะห์ของเขาอยู่ในดุนยาเนี่ยแยกไม่ออกเลยว่าเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องไม่ต้องถามเลยว่าในกุโบเนี่ยเขาจะโดนขนาดไหนนะครับเขาจะโดนขนาดไหนอันนี้เราไม่ได้ไปตั้งธงปักธงว่าคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่บวชจะเจอสภาพอย่างนี้เราไม่ได้พูดถึงมันนั้นเราพูดถึงอากัปกิริยาของคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยถ้าไม่ได้สนใจในเรื่องของศาสนาเนี่ยนบีว่าเขาจะเจอสภาพแบบนี้แหละในกุโบสถ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับชีวิตของคนเป็นมุสลิมเนี่ยฮะจะต้องมีศาสนาเป็นเครื่องนำพาเป็นทิศเป็นทางให้กับเราเดินนะครับแต่ถ้าเราไม่มีศาสนาอิสลามไม่มีซุนนะห์ของท่านนบีเป็นทิศเป็นทางให้กับเราเดินแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนฮะชีวิตของเราก็เหมือนกับว่าวเวลามันขาดออกเชือกเนี่ยอาจารย์ติดสายไฟบ้างติดยอดมะพร้าวบ้างติดยอดกอไผ่บ้างไปไม่มีทิศไม่มีทางเพราะนั้นเราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเหมือนกับว่าวที่มันเชือกมันขาดออกมาจากมือเจ้าของของมันนะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้นะฮะก็สุดท้ายของรายการนี้ก็นะฮะเราก็ตักเตือนตัวผมเองจากทั้งสองแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้เรานั้นตั้งมั่นอยู่บนหลักการของศาสนาศึกษาซุนนะห์ของท่านนบีแล้วก็เดินตามแนวทางของท่านนบีเดินตามแนวทางของกุลาฟาอิรอชิดีนแล้วก็เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนนะครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้พบความสำเร็จทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์สำหรับค่ำนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์